Birdie Channel นำเสนอเรื่องราวสาระความรู้และความเพลิดเพลิน งูเห่าทะเลโผลกิ่งเพชรแชมป์มวยโลกคนแรกของเมืองไทยโผลกิ่งเพชรมีชื่อจริงว่ามณะสีดอกบวบเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปี1935เป็นลูกชายคนที่7ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด9คนบิดามารดาคือนายห้อยและนางริ้วสีดอกบวบบ้านเกิดของเขาอยู่ในเขตบ้านดอนมะขามอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อยังเล็กเขาเป็นเด็กชายตัวผอมผิวซีดและมักจะเจ็บป่วยอยู่บ่อยๆพ่อแม่จึงพาไปหาพระแถวบ้านเพื่อสะเดาะเคราะห์ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเชื่อกันว่าถ้าไว้ผมแกะแล้วจะหายป่วยหายไข้พ่อแม่จึงจับเด็กชายมณะไว้ผมแกะมาตั้งแต่เด็กแล้วจากนั้นทุกคนก็เรียกเขาว่าเจ้าแกะตามทรงผมของเขาแม้ว่าเด็กชายมณะหรือเจ้าแกะจะเป็นเด็กที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงแต่เมื่อมีเวลาว่างเจ้าแกะก็มักจะแอบไปซุ่มดูนักมวยรุ่นพี่ที่ฝึกซ้อมในสนามมวยใกล้บ้านอยู่เสมอแต่แม่ของเขาไม่ชอบใจนักที่ลูกชายสนใจเรื่องการชกมวยด้วยความห่วงว่าลูกชายที่มีร่างกายอ่อนแออาจจะได้รับบาดเจ็บจากการต่อยมวยเจ้าแกะทำเหมือนจะเชื่อฟังคำเตือนของแม่แต่ก็เริ่มหาทางหลบออกจากบ้านโดยอ้างว่าไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆแต่ความจริงแล้วกลับแอบไปอยู่แถวค่ายมวยเจ้าแกะมีความสุขกับการดูนักมวยรุ่นพี่ฝึกซ้อมแต่ต่อมาพี่ๆน้องๆต่างรู้สึกผิดสังเกตจึงแอบตามไปดูจนได้รู้ถึงความจริงแล้วในที่สุดเจ้าแกะก็เริ่มหันมาตั้งใจฝึกชกมวยถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับคู่ซ้อมที่ตัวโตกว่าก็ตามหลายคนพยายามออกปากห้ามแต่ไม่ว่าอย่างไรเจ้าแกะก็ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าฝึกชกมวยต่อไปและขอร้องให้พี่ๆน้องๆช่วยปิดเรื่องนี้เป็นความลับเมื่อเห็นว่าห้ามอย่างไรก็ไม่ยอมฟังพวกพี่ๆจึงปล่อยให้เขาซ้อมชกมวยต่อไปด้วยเชื่อว่าอีกไม่นานเขาก็คงจะเลิกไปเองหลังจากที่เด็กชายมณะได้ฝึกฝนร่างกายจากการชกมวยจนมีสุขภาพที่ดีขึ้นเขาก็สร้างชื่อเสียงในด้านการกีฬาให้แก่โรงเรียนมาโดยตลอดเนื่องจากเขามีความชื่นชอบการเล่นกีฬาทุกชนิดโดยเฉพาะมวยสากลเพื่อนร่วมโรงเรียนหลายคนยังจำได้ว่าเด็กชายมณะตั้งใจแน่วแน่ที่จะเอาดีทางหมัดมวยถึงขนาดเคยลั่นวาจาต่อหน้าเพื่อนๆว่าเขาจะเป็นแชมป์โลกคนแรกของเมืองไทยให้ได้เด็กชายมณะเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนมัธยมสาธุการจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วเข้าเรียนต่อระดับมัธยมที่โรงเรียนประจำอำเภอหัวหินจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่6เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเวลาว่างเด็กชายมณะหรือเจ้าแกะก็มักจะหาโอกาสไปฝึกซ้อมชกมวยตามค่ายต่างๆอยู่เป็นประจำแม้ไม่มีครูมวยมาช่วยสอนแต่ฝีมือในการชกมวยของเขาก็พัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับจากนั้นจึงเริ่มหันมาขึ้นชกในรายการต่างๆสังเวียนแรกในชีวิตของเจ้าแกะด้วยความที่ยังเป็นนักมวยหน้าใหม่เขาจึงดูเป็นรองคู่ชกอยู่มากจนทำให้ใครๆต่างก็มั่นใจว่าเมื่อจบการชกครั้งนี้เจ้าแกะควรจะเข็ดหลาบและเลิกต่อยมวยอย่างแน่นอนแต่เพราะความมณะสมชื่ออีกทั้งจิตใจของนักสู้ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในศึกแรกของชีวิตเจ้าแกะก็สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ทำให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการหมัดมวยเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เจ้าแกะเดินทางออกจากบ้านไปอยู่กับคุณทองทศอินทรทัตซึ่งกำลังสร้างบ้านพักตากอากาศอยู่ที่หัวหินโดยได้รับการฝากฝังจากนายสง่าสีดอกบวบพี่ชายคนโตที่เป็นคนงานก่อสร้างบ้านให้กับนายทองทศซึ่งได้เคยพูดคุยแล้วรู้สึกถูกชะตากันต่อมาเจ้าแกะได้เดินทางเข้ากรุงเทพไปกับคุณทองทศในเดือนตุลาคมปี1955คุณทองทศอินทรทัตผู้ซึ่งภายหลังก็ได้กลายมาเป็นผู้จัดการของแชมป์มวยโลกและเขาก็คือผู้ตั้งชื่อในวงการมวยให้แก่มานะหรือเจ้าแกะว่าโผลกิ่งเพชรเพื่อเป็นการรำลึกถึงน้องชายคนหนึ่งคือพันตรีโผลอินทรทัตนายทหารที่บินมาจากต่างประเทศเพื่อปฏิบัติภารกิจของหน่วยเสรีไทยและสุดท้ายก็ต้องมาเสียชีวิตที่กรุงเทพในเหตุการณ์กบฏวังหลวงเมื่อปี1949ส่วนสกุลกิ่งเพชรนั้นเป็นชื่อของค่ายมวยซึ่งตั้งตามชื่อซอยที่ค่ายมวยแห่งนี้ตั้งอยู่โดยผู้ที่ร่วมกันก่อตั้งค่ายมวยขึ้นมาก็คือคุณทองทศและครูนิยมหรืออาจารย์นิยมทองชิตอดีตครูพละศึกษา
ผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษในด้านวิชาศิลปะการป้องกันตัวช่วงแรกที่ผลเข้ามาอยู่ในค่ายนั้นเขามีหน้าที่ทำงานทั่วไปโดยที่ไม่ได้ฝึกหัดมวยแต่อย่างใดเพราะทางค่ายมวยเพิ่งเปิดใหม่และยังขาดครูมวยสากลดังนั้นในค่ายจึงมีแต่การซ้อมมวยไทยเป็นหลักจนกระทั่งราวปี1954กรมตำรวจได้เตรียมให้จำเริญทรงกิตติรัตน์ขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทกับโรแบร์โคเฮนหรือโรเบิร์ตโคฮังนักมวยชาวฝรั่งเศสที่กรุงเทพโรเบิร์ตโคฮังจึงได้มาฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกิ่งเพชรเป็นประจำซึ่งในขณะนั้นผลที่มีอายุราว 14-15 ปีก็มักจะชอบไปยืนเกาะขอบเวทีเพื่อดูการฝึกซ้อมอยู่เสมอต่อมาผลก็ไปขอหัดมวยกับอาจารย์นิยมซึ่งเป็นครูมวยชื่อดังแห่งยุคและยังมีลูกศิษย์ลูกหาอีกนับร้อยผลเริ่มฝึกชกมวยสากลโดยมีครูนิยมเป็นครูมวยคนแรกที่ได้ทำการฝึกสอนจนกระทั่งเขาได้กลายมาเป็นแชมเปี้ยนโลกคนแรกของเมืองไทยในที่สุดและพี่เลี้ยงของผลคนแรกก็คือพี่บังอินหรือนายบังเราะนักประเสริฐหรืออินนักประเสริฐซึ่งเขาก็ได้มาเป็นโปรโมเตอร์แห่งเวทีมวยราชดำเนินในเวลาต่อมาอาจารย์นิยมสอนเชิงมวยและเขี้ยวกรำผลอย่างหนักซึ่งว่ากันว่าถึงขนาดให้มัดมือขวาของผลเอาไว้แล้วให้ใช้แค่มือซ้ายข้างเดียวในการฝึกชกเพราะอาจารย์นิยมต้องการให้ผลสามารถออกหมัดทั้งสองข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันปกติแล้วผลเป็นคนถนัดขวาแต่เมื่อต้องมาฝึกชกมวยกับอาจารย์นิยมเขาต้องใช้มือซ้ายซึ่งเป็นข้างที่ไม่ถนัดในการทำสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกหมัดการเขียนหนังสือหรือแม้แต่การถือช้อนกินข้าวเขาถูกฝึกหนักอยู่เช่นนี้นานนับปีจนถึงขั้นว่ามือซ้ายของผลกลายเป็นมือข้างที่สามารถใช้งานได้ถนัดไม่แตกต่างไปจากมือขวาเลยทีเดียวดังนั้นเมื่อมีเหตุฉุกเฉินมือซ้ายของผลก็มักจะออกหมัดสวนกลับไปได้อย่างรวดเร็วไม่แพ้การใช้มือขวาข้างที่ถนัดคุณทองทศเจ้าของค่ายมวยเคยบอกว่าสำหรับผลนั้นทุกอย่างเริ่มต้นมาจากศูนย์แต่อาจารย์นิยมผู้ฝึกสอนมองเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของผลได้เป็นอย่างดีโดยอาจารย์มองว่าผลเป็นนักมวยที่เอาใจใส่กับการฝึกซ้อมและมีความขยันขันแข็งเขาไม่เคยอิดออดหรือหลบเลี่ยงการฝึกซ้อมเลยไม่ว่ามันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนในระยะแรกผลเริ่มต้นด้วยการขึ้นสังเวียนมวยสมัครเล่นต่อมาจึงหันมาขึ้นชกมวยอาชีพที่เวทีราชดำเนินและเวทีลุมพินีฝีมือของเขาพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆผลชกชนะนักมวยชื่อดังในรุ่นฟลายเวทและแบนตัมเวทของยุคนั้นมาแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นบุญธรรมวิถีชัยพรพันธุมเกียรติสมยศสิงหพันลบประยุทธ์ยนตรกิจจนในที่สุดผลก็สามารถคว้าเข็มขัดแชมเปี้ยนรุ่นฟลายเวทของเวทีราชดำเนินมาครอบครองได้สำเร็จจากการชนะน็อกกู้น้อยวิถีชัยแชมป์รุ่นฟลายเวทของเวทีราชดำเนินได้ทั้งที่ในตอนนั้นผลยังถือว่าเป็นเพียงแค่นักมวยหน้าใหม่บนสังเวียนซึ่งต่อมามวยคู่นี้ก็ได้มีการจัดให้ขึ้นชกแก้มือกันอีกครั้งและเป็นอีกครั้งที่ผลสามารถเอาชนะอดีตแชมเปี้ยนแห่งรุ่นฟลายเวทของเวทีราชดำเนินได้ผลกิ่งเพชรหันมาชกมวยสากลอาชีพอย่างจริงจังจนได้เข้าชิงแชมป์รุ่นฟลายเวทของสหพันธ์มวยภาคตะวันออกไกลและแปซิฟิกหรือ OPBF ซึ่งผลก็สามารถชกชนะคะแนนแดนนี่คิดแชมป์เก่าชาวฟิลิปปินส์ได้สำเร็จผลจากการชกในครั้งนั้นก็ทำให้ผลเริ่มมีชื่อติดอยู่ในอันดับโลกและมีชื่อเสียงในวงการหมัดมวยยิ่งไปกว่านั้นชัยชนะของผลก็ส่งผลให้เขาได้สิทธิ์ในการชิงแชมป์โลกอีกด้วยคุณทองทศเจ้าของค่ายมวยกิ่งเพชรกล่าวถึงการชกของผลที่เวทีราชดำเนินในวันนั้นว่านี่เป็นจุดแรกที่เขาได้เห็นถึงความทรหดอดทนหัวใจนักสู้และแววรุ่งในอาชีพนักมวยของผลเนื่องจากการชกในวันนั้นผลกิ่งเพชรโดนหัวของคู่ต่อสู้กระแทกจนกรามหักตั้งแต่ช่วงยกที่5หรือยกที่6ซึ่งหากเป็นนักมวยทั่วไปคงไม่ดึงดันที่จะชกต่อจนครบยกแต่ผลกลับไม่ยอมแพ้เขายืนหยัดต่อสู้อยู่บนเวทีจนการแข่งขันจบลงแล้วหลังจากที่เอาชนะคู่ชกได้สำเร็จแชมเปี้ยนคนใหม่ก็ต้องถูกหามขึ้นรถเพื่อนำตัวไปส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนทันทีดูเหมือนจะเป็นเรื่องบังเอิญที่ในช่วงนั้นคุณทองทศและอาจารย์นิยมได้มีโอกาสดูเทปการชกของปาสคาลเปเรสแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทชาวอาร์เจนตินาวัย33ปีซึ่งเคยครองเหรียญในระดับโอลิมปิกจากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นที่จัดขึ้นในกรุงลอนดอนเมื่อปี1948และปาสคาลเปเรสยังสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเอาไว้ได้อีกถึง10ครั้ง
ทำให้เขาครอบครองบัลลังก์แชมเปี้ยนได้อย่างต่อเนื่องยาวนานถึง5ปีแม้ว่าช่วงเวลานั้นโขนเพิ่งจะมีอายุย่างเข้าเบญจเพสอีกทั้งยังเป็นเพียงนักมวยมือใหม่ที่ผ่านการชกมาแค่22ไฟต์แต่ทันทีที่ได้เห็นลีลาการชกของเปเรสอาจารย์นิยมก็มั่นอกมั่นใจว่าหากทั้งคู่มีโอกาสได้ดวลกำปั้นกันโขนกิ่งเพชรศิษย์เอกของเขาจะต้องคว่ำแชมเปี้ยนโลกคนนี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งครั้งนั้นคุณทองทศก็เห็นด้วยจึงได้ติดต่อไปยังนัทแฟลชเชอร์ประธานมวยโลกแห่งสถาบันเดอะริงในยุคนั้นเพื่อปรึกษาขอให้หาคู่ชกในการชิงแชมป์โลกให้กับโขนและเริ่มวางแผนการชกชิงแชมป์โลกครั้งประวัติศาสตร์พร้อมกับเดินทางไปที่ประเทศอาร์เจนตินาเพื่อร่วมเซ็นสัญญาในการนำตัวของปาสคาลเปเรสมาชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกกับโขนกิ่งเพชรหลังจากชนะแดนนี่คิดและรักษากรามที่หักเรียบร้อยแล้วโขนก็ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการซ้อมอย่างหนักและยังฝึกอย่างต่อเนื่องอยู่อีกประมาณ 6-7 เดือนเพื่อเสริมความมั่นใจนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังหมั่นฝึกพิเศษเพื่อใช้เป็นทีเด็ดในการขึ้นชกอีกด้วยเมื่อรู้ข่าวว่าทางเปเรสได้ตอบรับการขึ้นชกป้องกันตำแหน่งแล้วอาจารย์นิยมก็ออกแบบกระสอบทรายเฉพาะกิจขึ้นมาโดยทำเป็นกระสอบทรายที่มีปุ่มยื่นออกมาเท่าระดับคางของเปเรสโดยผลได้เรียนรู้เทคนิคการชกมวยมากมายจากอาจารย์นิยมซึ่งหนึ่งในกระบวนท่าที่เด็ดก็คือเวลาที่ผลฮุกซ้ายออกไปแล้วพลาดหมัดซ้ายที่พลาดเป้านั้นจะกลับไปรั้งต้นคอของคู่ชกเข้ามาและหมัดขวาก็จะถูกซัดออกไปเป็นหมัดอัปเปอร์คัตโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ปลายคางของคู่ชกนั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้กระบวนการของร่างกายทุกอย่างจะต้องดำเนินการไปพร้อมกันอย่างรวดเร็วแล้วจากการซ้อมหนักเพื่อฝึกกระบวนท่าทีเด็ดนี้ผลก็นำมันมาใช้อย่างได้ผลในการชกจริงจนถือได้ว่าเป็นอาวุธลับที่มีประสิทธิภาพมากวันที่16เมษายนปี1960เป็นวันที่ผลต้องขึ้นเวทีดวลหมัดกับปาสคาลเปเรสซึ่งคนไทยพร้อมใจกันตั้งฉายาให้เปเรสว่ายักษ์แคระเนื่องจากเขาเป็นนักมวยรูปร่างเล็กแต่ดูแข็งแรงบึกบึนโดยเฉพาะช่วงแขนของเปเรสนั้นถือว่าใหญ่มากเมื่อเทียบกับขนาดตัวการดวลกำปั้นนัดประวัติศาสตร์ครั้งนี้ทำให้คนไทยตื่นตัวกันมากอีกทั้งยังนับได้ว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของผลกิ่งเพชรเพราะศึกครั้งนี้เป็นการแข่งขันหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งทรงเสด็จมาทอดพระเนตรตั้งแต่ยกแรกในค่ำคืนนั้นทั้งทหารและตำรวจจำนวนมากต้องมาช่วยการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากมีเหล่าฝูงชนที่แห่กันมาดูการชกครั้งนี้จนมืดฟ้ามัวดินการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกวันนั้นเปเรสพยายามนำทุกเทคนิคในการชกมวยมาใช้ตลอดการชกทั้ง15ยกแต่ผลก็สามารถชิงเอาตำแหน่งแชมป์โลกจากเปเรสมาได้ด้วยการชนะคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันท์ดังนั้นผลกิ่งเพชรจึงได้เป็นแชมป์โลกรุ่นไฟเวทคนแรกของเมืองไทยซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันเดอะริงและเป็นการประกาศศักดาของประเทศไทยให้ได้เป็นที่รู้จักบนเวทีมวยระดับโลกเป็นครั้งแรกแล้วจากนั้นชื่อของผลกิ่งเพชรก็กลายเป็นชื่อของวีรบุรุษชาวไทยภายในชั่วข้ามคืนผลมีโอกาสได้ขึ้นชกป้องกันแชมป์อีก3ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่22กันยายนปี1960กับคู่ปรับเก่าอดีตแชมป์โลกปาสคาลเปเรสในนัดแก้มือที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาการชกป้องกันตำแหน่งครั้งนี้ผลไม่ได้โชว์ฝีมือมากนักเพราะเปเรสเริ่มปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนร่างกายไม่ฟิตเหมือนก่อนผลจึงชนะน็อกไปในยกที่8ผลกิ่งเพชรเป็นนักมวยที่มีจุดเด่นตรงหมัดยับอันรวดเร็วแม่นยำฟุตเวิร์กคล่องแคล่วหาจังหวะชกได้ดีและมีปฏิภาณไหวพริบที่ยอดเยี่ยมในการชกแต่ไม่ใช่นักมวยหมัดหนักซึ่งการเดินทางไปลอสแองเจลิสในครั้งนั้นนอกจากสามารถป้องกันแชมป์ได้แล้วผลยังได้วิชาความรู้ทางมวยที่เขาคิดว่ามีค่ามากที่สุดกลับมาด้วยเนื่องจากนัทแฟลชเชอร์ได้สรรหานักมวยระดับแชมป์โลกมาช่วยเป็นคู่ซ้อมและร่วมสอนเชิงมวยที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลให้กับผลหลายคนไม่ว่าจะเป็นชูการ์เรโรบินสันยอดนักมวยโลกผู้สอนการใช้ฟุตเวิร์กที่ถูกต้องว่องไวหรือกระทั่งร็อกกี้มาเซโน่เจ้าของฉายาไอ้หมัดภูผาก็มาช่วยฝึกฝนการเข้าชกวงในและเทคนิคการปล่อยหมัดที่หนักหน่วงแม่นยำประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้ผลกิ่งเพชรซึ่งเป็นนักมวยที่มีฝีมือดีอยู่แล้วยิ่งพัฒนามากขึ้นไปจนถึงระดับสุดยอดเวลานั้นคุณทองทศผู้จัดการส่วนตัวของผลถึงกับเอ่ยปากว่าผลคือสุดยอดนักมวยที่มีฝีมือและความสมบูรณ์แบบครบถ้วนเวลาที่เขาขึ้นชกก็ไม่ต่างอะไรกับการขึ้นไปเต้นรำ
การป้องกันแชมป์ครั้งที่2ของผลจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยเขาชนะคะแนนเสือหมัดซ้ายมิซุโนริเซกิและยังโชคชนะเคียวโนกุจิก่อนจะถูกเดอะริงปลดออกจากตำแหน่งแต่ทาง NBA ก็ยังคงรับรองให้ผลเป็นแชมป์โลกอยู่ผลจึงต้องป้องกันแชมป์ครั้งที่4เฉพาะของ NBA กับนักชกดาวรุ่งจากแดนประดิษฐ์มาซาฮิโกะฮาราดะหรือไฟติ้งการชกถูกจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวเมื่อวันที่10ตุลาคมปี1962ผลเป็นฝ่ายได้เปรียบทั้งในด้านประสบการณ์และฝีมือแต่สุดท้ายเขาก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับความหนุ่มแน่นของฮาราดะที่บุกตะลุยตั้งแต่ยกแรกจนผลตั้งตัวไม่ติดทำให้เขาแพ้น็อกและเสียตำแหน่งแชมป์ไปในยกที่11เมื่อเสียแชมป์เป็นครั้งแรกผลก็ยังไม่ยอมแพ้และกลับมาฟิตซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังจะทวงแชมป์คืนจากไฟติ้งฮาราดะและต่อมาเขาก็สามารถทำได้สำเร็จเมื่อวันที่12มกราคมปี1963การชกครั้งนั้นเป็นศึกชิงแชมป์โลกครั้งที่4ซึ่งจัดในเมืองไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาทอดพระเนตรการชกในวันนั้นด้วยซึ่งการชกของผลกิ่งเพชรก็ยังมีคนดูตามมาให้กำลังใจกันจนแน่นขนาดเหมือนเช่นเคยหลังจากที่ผลกิ่งเพชรทวงตำแหน่งแชมป์คืนมาได้สำเร็จเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปผลว่างเว้นจากการขึ้นชกและไม่ยอมเข้าค่ายฝึกซ้อมทั้งที่มีผู้ท้าชิงติดต่อมาจากญี่ปุ่นคือฮิโรยุกิเอบิฮาระแต่กำหนดการชกก็ต้องถูกเลื่อนออกไปหลายต่อหลายครั้งอีกทั้งในระหว่างนี้ผลก็เริ่มมีปัญหากับอาจารย์นิยมจนกระทั่งอาจารย์ตัดสินใจถอนตัวออกจากการเป็นเทรนเนอร์โดยมีฮิรันสีดอกบวบพี่ชายของผลเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการแทนและแล้วในวันที่18กันยายนปี1963ผลก็ต้องเสียตำแหน่งแชมป์โลกไปอีกครั้งในศึกป้องกันแชมป์สมัยที่2รอบแรกณประเทศญี่ปุ่นโดยเขาแพ้น็อกให้แก่ฮิโรยุกิเอบิฮาระตั้งแต่ยกแรกอย่างไรก็ตามต่อมาผลกิ่งเพชรก็สามารถกลับมาทวงแชมป์คืนสำเร็จเมื่อฮิโรยุกิเอบิฮาระเดินทางมาชกในศึกล้างตาที่เวทีราชดำเนินโดยผลเอาชนะคะแนนไปได้อย่างไม่เป็นเอกฉันท์และกลับมาเป็นแชมป์รุ่นไฟเวท WBA ได้อีกครั้งทำให้ผลกิ่งเพชรได้ชื่อว่าเป็นแชมเปี้ยนโลกรุ่นฟลายเวท3สมัยคนแรกแห่งเอเชียแต่ชื่อเสียงของผลก็เริ่มตกต่ำลงไปเรื่อยๆการชกมวยของผลมักจะติดขัดเพราะมีเหตุขัดแย้งกับเทรนเนอร์และผู้จัดการในปีต่อมาผลต้องเสียแชมป์ไปอีกครั้งในการชกป้องกันตำแหน่งกับซัลวาโตเร่เบอร์รูนี่ด้วยการแพ้คะแนนที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเมื่อวันที่23เมษายนปี1965ในด้านชีวิตส่วนตัวของผลกิ่งเพชรนั้นหลังจากที่เขาเคยได้ครองตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกแล้วผลก็ได้คบหากับคุณมนทาเพชรไทยบุตรสาวของนายตำรวจใหญ่พันตำรวจตรีพยุงเพชรไทยโดยพิธีสมรสได้จัดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนปี1962จากนั้นก็มีบุตรสาวร่วมกัน2คนคือคุณโชติมาสีดอกบวบและคุณกุสุมาสีดอกบวบแม้ว่าครั้งหนึ่งผลกิ่งเพชรจะเคยก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตนักมวยมาแล้วโดยเขาได้รับทั้งชื่อเสียงเงินทองและยังเป็นขวัญใจของชาวไทยทั้งประเทศแต่เขาก็รู้ดีว่าชื่อเสียงเงินทองที่ได้มาจากอาชีพนี้ไม่จีรังยั่งยืนดังนั้นจึงวางแผนการสร้างรากฐานเพื่ออนาคตในวัยชราด้วยการรวบรวมเงินทองที่ได้จากการขึ้นชกมาเซ้งกิจการต่อจากโรงเรียนจีนที่ใกล้จะปิดกิจการและเปิดโรงเรียนใหม่ในอำเภอหัวหินโดยตั้งชื่อว่าโรงเรียนมานะวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยหวังว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กยากจนในพื้นที่บ้านเกิดได้เรียนหนังสือผลกิ่งเพชรเคยร่วมแสดงเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์เรื่องเทพบุตรนักเลงซึ่งนำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาและเพชรราชวราชในปี1965ซึ่งได้อภิเดชสิทธิ์ฮิรันนักมวยไทยชื่อดังมาแสดงร่วมกันด้วยหลังจากที่ผลกิ่งเพชรแขวนนวมไปแล้วแต่ก็ยังมีนักมวยรุ่นหลังมาฝึกชกมวยกับเขาอีกหลายคนโดยหนึ่งในนั้นก็คือพะเยาพุนทรัตน์ฮีโร่โอลิมปิกคนแรกของเมืองไทยผลกิ่งเพชรเคยได้รับการติดต่อมาจากประเทศญี่ปุ่นว่าต้องการให้สุดยอดนักมวยอย่างเขาไปช่วยฝึกสอนการชกมวยสากลให้แก่นักมวยชาวญี่ปุ่นแต่ผลก็ปฏิเสธไปโดยให้เหตุผลว่าไม่ต้องการให้วิชามวยของเขาต้องไปตกอยู่กับชาวต่างชาติแต่น่าเสียดายที่ในเมืองไทยนั้นกลับไม่เคยมีหน่วยงานไหนเลยที่จะเชิญผลกิ่งเพชรไปเป็นผู้ฝึกสอนมวยสากลอย่างจริงจังซึ่งแตกต่างไปจากชาวญี่ปุ่นที่ชื่นชมและยกย่องฝีมือการชกมวยของผลกิ่งเพชรมากจนถึงกับมีฟิล์มภาพยนตร์บันทึกภาพการชกของผลเก็บรักษาเอาไว้เพื่อการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ชีวิตหลังการแขวนนวมของผลกิ่งเพชรตกต่ำอย่างถึงที่สุด
ราะทรัพย์สินเงินทองที่เคยได้มาจากการชกมวยนั้นค่อยๆร่อยหรอลงไปเรื่อยๆแม้แต่โรงเรียนมานวิทยาที่ผลได้เคยสร้างไว้ที่บ้านเกิดในช่วงที่ยังรุ่งเรืองเขาก็จำเป็นต้องขายทิ้งและหันมาประกอบอาชีพค้าขายซึ่งสุดท้ายธุรกิจของผลก็ต้องประสบกับภาวะขาดทุนเพราะความไม่เชี่ยวชาญเจนจัดในเล่ห์เหลี่ยมทางการค้าแล้วยิ่งนับวันสุขภาพของผลก็ยิ่งทรุดโทรมลงอย่างหนักเนื่องจากเขาดื่มสุรามากประกอบกับมีโรคเบาหวานเข้ามารุมเร้าและมีความดันโลหิตสูงอีกด้วยเขาต้องเข้าๆออกๆที่โรงพยาบาลอยู่เป็นประจำแล้วในวันหนึ่งขณะที่ผลกิ่งเพชรกำลังรับประทานอาหารอยู่กับครอบครัวที่บ้านเขาเกิดอาการสำลักเนื่องจากอาหารเข้าไปติดอยู่ในหลอดลมทำให้เกิดการบูดเน่าและโลหิตเป็นพิษซ้ำร้ายอาการของผลก็ยิ่งย่ำแย่ลงไปอีกเมื่อมีอาการของโรคปอดแทรกซ้อนเข้ามาคนในครอบครัวของผลจึงต้องนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างเร่งด่วนทว่าอาการของเขาก็ยังไม่ดีขึ้นแต่กลับทรุดลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเขาก็จากโลกนี้ไปเมื่อเวลา5ทุ่มของคืนวันที่31พฤษภาคมปี1982ด้วยวัยเพียง47ปีผลกิ่งเพชรเป็นนักมวยที่มีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมไทยมากนอกจากนี้เขาก็ยังมีเรื่องราวเกร็ดชีวิตอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นฉายาของผลคืองูเห่าทะเลเป็นฉายาซึ่งได้มาจากการชกยับซ้ายที่มีความแม่นยำและรวดเร็วเหมือนงูฉกและเขายังมีจังหวะฟุตเวิร์คที่คล่องแคล่วว่องไวหรือเมื่อครั้งที่ผลขึ้นชกชิงแชมป์โลกครั้งแรกนั้นการชกของเขาก็ยังเคยถูกถ่ายทำเป็นสารคดีเพื่อออกฉายตามโรงภาพยนตร์อีกด้วยส่วนชื่อน้ำตกผลพบซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยนั้นก็ถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ผลกิ่งเพชรเนื่องจากเขาเคยมาฝึกซ้อมบนภูกระดึงเพื่อให้คุ้นชินกับอากาศที่หนาวเย็นก่อนที่จะต้องไปชกยังต่างประเทศและในปีพ.ศ.2529บริษัทกันตนาก็ได้นำเอาชีวประวัติของผลกิ่งเพชรมาทำเป็นละครสำหรับออกอากาศทางช่อง5นอกจากประวัติของเขาจะได้ถูกทำเป็นละครแล้วก็ยังเคยถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์การ์ตูนในชื่อชุดแกะยอดวีรบุรุษเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้รู้จักและรำลึกถึงบุคคลสำคัญที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติซึ่งจัดทำโดยนายสนองอ่วมอิ่มกรรมการเทคนิคสนามมวยช่อง7และครูพละศึกษาในโรงเรียนแห่งหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และในวันที่16เมษายนซึ่งเป็นวันที่ผลกิ่งเพชรสามารถคว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยโลกมาให้ชาวไทยชื่นชมได้เป็นครั้งแรกทางสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดให้วันที่16เมษายนเป็นวันนักกีฬายอดเยี่ยมอีกทั้งในวันที่16เมษายนของทุกๆปีชาวหัวหินก็จะจัดงานรำลึกถึงวีรบุรุษผลกิ่งเพชรในชื่องานเที่ยวสงกรานต์ที่หัวหินถิ่นบ้านผลนอกจากนี้ในปี1992เทศบาลตำบลหัวหินกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดสร้างอนุสาวรีย์ผลกิ่งเพชรขึ้นโดยได้ศิลปินแห่งชาตินนทิวัฒน์จันทนพลินมาเป็นประติมากรผู้ปั้นรูปปั้นสูง 2.20 เมตรโดยจัดตั้งอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะชายหาดหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคำขวัญของหัวหินซึ่งมีอยู่ว่าหัวหินถิ่นมนต์ขลังทะเลสวยนักมวยดังพระราชวังงดงามซึ่งคำว่านักมวยดังก็ยังสื่อความหมายถึงวีรบุรุษแห่งวงการกีฬาเมืองไทยผู้มีนามว่าผลกิ่งเพชร